Bitwise เผยเลขกระเป๋า ETF Bitwise สร้างบรรทัดฐานใหม่ด้วยความโปร่งใสเผยเลขกระเป๋าเงินของ Spot ETF นะครับบริษัทจัดการสินทรัพย์ Bitwise ครับเปิดเผยว่าการถือครองและการเคลื่อนไหวของกองทุน Bitcoin Spot ETF นะครับหรือว่า Bitcoin Exchange Trade Fund นะครับจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนนะอย่างโปร่งใสครับซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้โดยตรงครับการเปิดเผยข้อมูลของ Bitwise ได้ปลุกกระแสความสนใจขึ้นในชุมชนคริปโตครับจนเกิดการคาดเดากันว่าผู้จัดการกองทุนSpot Bitcoin ETF รายอื่นเนี่ยที่เพิ่งได้รับการอนุมัติเมื่อเร็วๆนี้จะเลือกเดินตามแนวทางความโปร่งใสเช่นเดียวกันกับ Bitwise ครับในแถลงการบนแพลตฟอร์ม X นะครับของ Bitwise บริษัทการลงทุนประกาศว่า Bitwise เนี่ยเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์รายแรกครับในบรรดาผู้ยื่นคำขออนุมัติกองทุน Bitcoin Spot ETF นะครับสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณะในวันนี้กองทุน Bitcoin ETF ของ Bitwise หรือว่า BITB กลายเป็นกองทุน Bitcoin ETF รายแรกของสหรัฐที่เปิดเผยที่อยู่ของ Bitcoin ที่กองทุนถือครองครับนะก็ได้มีการโพสต์ลงใน X นะครับซึ่งปัจจุบันนี้การแถลงของบริษัทต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เว็บไซต์ส่วนตัวแล้วนะฮะก็เป็น X แทนนะครับเมื่อ10มกราคมครับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐนะครับอย่าง SEC เนี่ยได้อนุมัติการยื่นคำขอ Bitcoin ETF นะฮะผู้สมัครทั้ง11รายครับหนึ่งในผู้ได้รับอนุมัติคือ Backlog บริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลกครับซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือว่า AUM ครับมากกว่า9ล้านล้านดอลลาร์การอนุมัติครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการตรวจสอบที่ยาวนานและซับซ้อนระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล SEC ครับแล้วก็บริษัทจัดการสินทรัพย์Bitwise เนี่ยยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้เนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับและบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาด Bitcoin อย่างต่อเนื่องครับการเปิดเผยที่อยู่บนบล็อกเชนเป็นก้าวแรกสู่การเพิ่มความโปร่งใสต่อสาธารณชนเมื่อโครงสร้างพื้นฐานนะครับพัฒนาขึ้นเรามุ่งหวังที่จะทำอะไรได้มากกว่านะมากขึ้นกว่านี้นะครับแม้ว่าตลาดคริปโตครับจะเผชิญกับแรงกดดันในเชิงลบอย่างมากครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ชุมชนก็ยังคงสนับสนุนการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Bitwise ครับหลายคนคาดหวังว่าก้าวนี้ของ Bitwise เนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นครับให้บริษัทอื่นๆนะฮะหันมาเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับว่าในคริปโตเคอเรนซีนะหรือในบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นช่องทางที่มันเปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราโอนคริปโตเคอเรนซีให้กันเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้นะฮะว่ามันจากกระเป๋าไหนมันไปสู่กระเป๋าไหนนะครับมันโปร่งใสมากๆเลยดังนั้นเมื่อนำมาใช้ในกองทุน ETF ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะแล้วมันก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยแบบคริปโตเคอเรนซีพอทำแบบนี้ปุ๊บมันก็กลายเป็นมาตรฐานเดียวกันนะนั่นคือการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงนั่นเองนะครับเชื่อว่านี่เป็นมาตรฐานใหม่ที่เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆสถาบันนะครับแล้วก็ใครจะมาทำอะไรแบบนี้ก็ตามก็ต้องเปิดเผยแบบนี้เพื่อความโปร่งใสและก็ความน่าเชื่อถือนะครับของตัวกองทุนเองแล้วก็ความสบายใจของนักทุนด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับฝากติดตามข่าวสารต่างๆนะเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะ Bitcoin ครับได้เลยที่นี่ฮะ Bitcoin Crazy ครับบ้าไปสุดเรื่องของ Bitcoin เจอกันทุกวัน 8:00 นตามเวลาประเทศไทยครับที่นี่ที่ Thai Town Channel ครับคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยครับผมก็ซัพพอร์ตกันได้ครับกด Subscribe ช่องนี้นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติมกำลังใจให้กันง่ายๆครับเป็นครั้งคราวไปโดยการเติมเงินมาที่ True Money Wallet ที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้โดยการกดปุ่ม Joy ครับ Joy ใต้คลิปนี้นะครับเช่นกันเลือกเลยครับว่าจะเป็นเมมเบอร์แบบรายเดือนแบบใดนะครับผมและแน่นอนครับว่าสำหรับเมมเบอร์แบบรายเดือนแบบการกดปุ่มจอยนะฮะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนะในการร่วมกิจกรรมคืนกำไรให้กับสมาชิกครับโดยกติกาเนี่ยนะครับจะมีการประกาศทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 นตามเวลาประเทศไทยครับในการไลฟ์สดนะครับ What the Fact ครับขยี้ข่าวการเมืองไทยรายสัปดา
ที่นี่เลยไทยทาวน์ชาแนลยังไงก็ติดตามไปดีทุกวันอาทิตย์6 โมงเย็นนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ